ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนรัตน์กล่อมแฟงนะคะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะก็ตอนนี้เรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์นะคะสาขาบริหารธุรกิจค่ะกำลังจะขึ้นปี3ค่ะแล้วก็เรียนตัว EC 210นะคะเป็นเศรษฐศาสตร์ตัวแรกในมท.เลยค่ะก็ทัศนคติต่อการเรียนวิชา EC 210นะคะก็เราเพิ่งมาขอโควต้าได้ตอนปี2เทอม2นะคะก็ทำให้มีเพื่อนของเราเนี่ยได้เรียนไปแล้วก็เราขอรีวิวจากเพื่อนเพื่อนบอกว่าแต่ละสิ่งนะคะอาจารย์มีการเน้นเนื้อหาที่แตกต่างกันซึ่งของศาสตราจารย์เกรียงไกรเนี่ยเราได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยเน้นการคำนวณค่ะทำให้เราค่อนข้างกลัวนิดนึงแต่ว่าเราก็เลือกที่จะเรียนกับอาจารย์เกรียงไกรค่ะเพราะว่าได้ลองดูคลิปของอาจารย์ใน YouTube แล้วก็คิดว่าอาจารย์ก็สอนที่ทำให้เราเข้าใจได้ค่ะโดยที่เรายังไม่ได้เข้าเรียนด้วยซ้ำก็คือดูคลิปก่อนแล้วก็เห็นว่าอาจารย์ใช้คำแล้วก็การเรียบเรียงที่ดีค่ะก็เลยเลือกเรียนศาสตราจารย์เกรียงไกรนั่นเองค่ะก็ศาสตราจารย์เกรียงไกรที่เราเลือกเรียนนะคะเป็นเวลาตอน 8:00 น.นะคะแบ่งเป็น2วันก็คือวันพุธและวันศุกร์อย่างละวันละ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทัศนคติต่อวิชานี้อีกอย่างนึงนะคะก่อนที่มาเรียนก็คือเราฟังมาว่าแต่ละคนเนี่ยพูดไม่เหมือนกันค่ะว่าจุลภาคหรือว่ามหภาคเนี่ยมันยากกว่ากันบางคนก็บอกว่าจุลภาคยากเพราะว่ามันค่อนข้างยิบย่อยซับซ้อนแต่ว่าบางคนก็บอกมหภาคยากเพราะว่ามันเป็นตัวรวมตัวใหญ่เลยค่ะส่วนตัวเราเองนะคะจากที่เราเรียนเนี่ยเราคิดว่าจุลภาคเนี่ยมันค่อนข้างยิบย่อยกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าเราเลยคิดว่าจุลภาคเนี่ยค่อนข้างยากกว่าในความคิดของเราค่ะแล้วก็วิธีการเรียนของเรานะคะจะมีอยู่2อย่างค่ะก็คือมีเรียนในห้องแล้วก็เรียนกับวิดีโอใน YouTube ของอาจารย์ค่ะซึ่งช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากเป็นศึก 8:00 น.นะคะช่วงเปิดเทอมเราก็ยังรู้สึกมีแรงที่อยากจะไปเรียนอยู่เราก็เลยไปเรียนครบทุกคาบค่ะในช่วงแรกแต่ว่าพอเราลองเรียนแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราใช้ความรู้เดิมได้แล้วเราก็ลองควิสดูค่ะครั้งแรกแล้วก็ได้คะแนนออกมาที่เป็นที่น่าพอใจเราก็เลยเริ่มดูจากคลิปแทนที่จะไปเรียนค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วก็อยู่ห้องนี่สามารถดูตอนไหนก็ได้ค่ะหลังๆเราก็เลยเริ่มเลือกที่จะเรียนเป็นคลิปค่ะซึ่งเราคิดว่าข้อดีของคลิปนะคะคือเราสามารถจดจ่อกับเนื้อหาในแต่ละส่วนได้มากกว่าการเรียนในห้องค่ะเพราะว่าเรียนในห้องอาจารย์พูดแล้วก็มีเพื่อนๆเรียนในห้องร่วมกันด้วยเราคิดว่าสมาธิในการจดจ่อแต่ละส่วนของเราบางทีอาจจะตามไม่ทันค่ะเราก็เลยคิดว่าการเรียนคลิปเนี่ยมันสามารถย้อนดูได้แล้วก็จดตรงที่เราไม่เข้าใจได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเรียนคลิปในช่วงหลังนั่นเองค่ะค่ะซึ่งผลจากการที่เราเรียนคลิปใน YouTube นะคะก็เป็นออกมาที่น่าพอใจจากคะแนนควิซค่ะเพราะว่าก็ได้คะแนนค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็คะแนนสอบกลางภาคของเราเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับเรามากเราก็เลยเริ่มที่จะดูคลิปในช่วงมหภาคค่ะค่ะก็จากประสบการณ์ที่ได้เรียนกับอาจารย์เกรียงไกรมาตลอด1เทอมนะคะก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เรียบเรียงข้อมูลการสอนได้ดีเลยทีเดียวทำให้เราเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยซึ่งเป็นตัวอย่างในปัจจุบันทำให้เราเห็นถึงเห็นเนื้อหาเนี่ยเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะก็จากการที่เรียนกับอาจารย์เกรียงไกรนะคะแล้วก็ฟังรีวิวเนี่ยคิดว่าอาจารย์เกรียงไกรไม่ได้เป็นคนที่เน้นการคำนวณหรือว่าใช้คณิตศาสตร์มากเลยค่ะก็เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานบวกลบคูณหารปกติค่ะแล้วก็อยู่ในระดับที่กำลังโอเคไม่ได้เน้นแต่การคำนวณนั่นเองค่ะก็ทำให้รู้ว่าเราควรเรียนเองดีกว่าค่ะแล้วก็ฟังรีวิวได้แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องกลัวค่ะที่จะมาเรียนกับอาจารย์แล้วก็หลังจากที่เราเรียนตัว EC 210ตัวนี้จบเทอมนี้นะคะก็ด้วยความที่เราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็เห็นว่าตัว EC เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเด็กรัฐศาสตร์มากเลยด้วยความที่เราเนี่ยเรียนวิชาการคลังแล้วก็งบประมาณสาธารณะไปนะคะเราคิดว่าตัว EC เนี่ยถ้าได้เรียนก่อนวิชาตัวการคลังเนี่ยจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ดีมากเลยเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นถึงระบบกลไกของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ได้รู้ศัพท์หรือว่าได้เข้าใจเนื้อหาก่อนที่เราจะไปเรียนตัวการคลังซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจในวิชาสูงๆต่อไปนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิววิชา EC 210ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์เกรียงไกรนะคะที่สอนมาตลอด1เทอมอาจารย์เป็นคนที่สอนดีมากเลยค่ะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆลงศึกอาจารย์เกรียงไกรนะคะแล้วก็อยากจะส่งท้ายไว้ค่ะว่าไม่จำเป็นต้องกลัววิชา EC 210นะคะจากที่ฟังรีวิวมาแล้วก็มาเรียนเองเนี่ยเราคิดว่ามันก็ค่อนข้างแตกต่างจากรีวิวอยู่ซึ่งเพื่อนๆก็ควรจะมาลงเรียนเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวค่ะขอบคุณค่ะ